นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่26มิถุนายน2560ค่ะอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมแหมวันนี้เรามาคุณผู้ชมยังน้อยๆ อยู่เลยยังไม่ตื่นกันหรอคะอ่ะก็เมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะปอมไปทำบุญทอดพระป่ามาที่จังหวัดยโสธรนะคะก็ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยนะคะปอมอัญเชิญพระที่สร้างได้สร้างนะคะเป็นพระปางสมาธิไปถวายที่วัดนะคะวัดป่าพัฒนานิคมที่จังหวัดยโสธรนะคะขออภัยถ้าจำชื่อผิดเริ่มงงๆเมื่อคืน 2-3 วันมานี่โหนั่งจ้อง Google Map อะค่ะนั่งจ้องมาตลอดทางนะคะแล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพเมื่อคืนนี้นะคะก็ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้นะคะแล้วเกิดครั้งหน้าปอมมีปกติปอมจะสร้างพระทุกปีแหละแต่ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะเดี๋ยวไว้ปอมจะโพสต์แล้วเกิดท่านใดช่วยอยากจะแบบร่วมสนับสนุนปัจจัยนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะปีหน้าปีนี้จบแล้วนะคะทีนี้ย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับฮักเคลย์โซปนะคะสำหรับนี้สบู่นี้เป็นสบู่ของคนหน้าฮักนะคะก็ใครอยากได้ยังไงเนี่ยต้องบอกคุณสมบัติกันอีกครั้งนึงช่วยลดแบคทีเรียดูดซับเปลี่ยนตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบแล้วก็เหงื่อมีเคลย์3ชนิดนะคะเป็นโคลน3ชนิดด้วยกันสีเขียวสีแดงสีดำนะคะโคลนสีเขียวก็ช่วยเรื่องดีท็อกซ์สีแดงช่วยแอนตี้แบคทีเรียนะคะแล้วก็สีดำช่วยในเรื่องของการฮีลิ่งแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็พาราเบนนะคะแล้วก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติก็คือจะมีน้ำมันจากไบยูคาลิปตัสนะคะเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เอิร์บด้วยค่ะใช้ฟอกทำความสะอาดร่างกายเน้นบริเวณที่ต้องการดับกลิ่น 1-5 นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะก็จะบอกว่าสบู่นี้ใครสนใจนะคือปอมยังชอบปอมยังใช้เลยก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ใช้ด้วยนะคะใช้ดีจริงๆก็โทรไปที่เบอร์099-446-9469 099-446-9469หรือจะไลน์ไปที่ SCICOZOWFICE นะคะบอกด้วยว่ามาจากรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดได้รับส่วนลดด้วยนะคะทีนี้กลับมาที่ภาวะตลาดหุ้นกันอีกทีหนึ่งสำหรับท่านที่เมื่อวันศุกร์อาจจะไม่ได้ติดตามเนาะในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็เมื่อวันศุกร์นั้นปิดบวกไปนะบวกไปได้เล็กน้อยประมาณ 1. จุดเศษนะคะไปปิดดัชนีที่ 1,582.36 จุดด้วยกันก็เห็นใครๆก็บอกว่าสัปดาห์นี้ Window Dressing เนาะเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างจะ Window Dressing หรือเปล่าส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะดาวโจนส์นะคะติดลบนิดเดียวคือแกว่งแคบกันหมดเลยทั้ง S&P 500ก็บวกไปเล็กน้อย Nasdaq ก็บวกไปเล็กน้อยนะคะประเด็นก็คือว่าได้แรงหนุนที่ช่วยพยุงตลาดไว้บ้างก็จะเป็นแรงหนุนจากกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับในส่วนของราคาน้ำมันที่มันมีแรงหนุนเข้ามาในกลุ่มพลังงานส่วนทางด้านของ Nikkei ญี่ปุ่นเช้าวันนี้ก็บวกนะคะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาหายนิเคอีญี่ปุ่นบวกแล้วก็ยังมีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกหางเซ็งฮ่องกงก็บวกนะคะแล้วก็ยังมีเวสต์ไต้หวันก็บวกคอสปี้เกาหลีใต้ก็บวกคือในแง่เอเชียเช้าวันนี้ที่เปิดมานี่บวกกันทั่วหน้าเลยนะยังไม่มีใครลบเลยนะคะที่เปิดมามาดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ผู้ผลิตรายใหญ่บางส่วนต้องบอกงี้ก็เริ่มแบบว่าแสดงความตั้งใจว่าจะยึดถือข้อตกลงบรรเทาภาวะอุปทานล้นตลาดเพิ่งแสดงความตั้งใจเหร
แล้วที่ผ่านมามันคืออะไรนะเอาเป็นว่าก็เลยเนี่ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้ราคาน้ำมันฟื้นขึ้นมานะก็มาปิดอยู่ที่$43.01ต่อบาร์เรลราคาทองคำค่ะเป็นการปรับตัวก็เป็นการปรับตัวบวกขึ้นมานะล่าสุดเนี่ย$1,256.40 ต่อทรอยออนซ์ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะค่าเงินบาทไม่ได้เปิดเอาไว้เดี๋ยวก่อนนะบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ที่ผ่านมามีการแข่งค่าอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังแข่งค่าอยู่นะเป็นลักษณะการทรงตัวแข่งค่าแบบทรงตัว33.93 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่คือทุกสินทรัพย์เลยที่ผ่านมาเมื่อคืนวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ด้วยที่บวกกันทั่วหน้านะคะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาติดตามกันนะคะกับช่วงแรกนะคะมาพูดคุยกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณโรจค่ะสวัสดีครับค่ะหลายๆคนก็คาดหวังสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะเป็นแบบ window dressing เนาะจะมีเม็ดเงินเข้ามาทำให้ตลาดขึ้นนะงูทุกคนแบบมีหลายสำนักมากเลยบอกว่าทุกๆสถิติทุกๆเดือนมิถุนายนนี่จะมี window dressing ตลาดหุ้นขึ้นแน่นอนทางด้านของ KTBST ประเมินยังไงกันบ้างคะในรอบสัปดาห์นี้ครับผมก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเรียนว่าเรื่อง window dressing นี่มันก็เป็นความเชื่อหนึ่งนะว่าไอ้พอขึ้นไปมากแล้วบรรดานักลงทุนสถาบันเขาก็ต้องการจะทำให้หุ้นในพอร์ตของเขาเองมันดูสูงขึ้นแล้วอาจจะมีการซื้อมาในช่วงปลายไตรมาสซึ่งมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ปกติที่เราเก็บสถิติมาใน window dressing มันจะมีถ้าจะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นงวดครึ่งปีกับงวดปลายปีเพราะว่าเป็นงวดที่ปิดงบที่สำคัญนี่ก็ครึ่งปีหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นงวดครึ่งปีก็อาจจะมีอยู่บ้างนะแต่ถ้าดูจากในแง่ของความจำเป็นของการทำผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าจริงแล้วถ้ามองในแง่หนึ่งแต่ชนิดหุ้นไทยจริงเราก็ไม่ได้ติดลบยังเป็นบวกอยู่ก็คือว่าภาพมันก็อาจจะไม่ได้อาจจะขึ้นไม่เหมือนกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะฮะแต่ว่าถ้าในแง่ของกำไรขาดทุนเองเนี่ยก็โดยภาพรวมก็คงไม่ได้ขาดทุนมากนักนะที่ต้องมายังทำมีโดนเด็ดซิงกันแล้วก็ปกติไอการพิจารณาผลการงานถ้าจะเอาให้มันเป็นงวดปีบัญชีจริงๆก็คือสิ้นปีซะมากกว่าที่อาจจะเป็นในยากมากกว่าแล้วก็ธรรมดาถ้าตลาดหุ้นที่หุ้นที่ขึ้นหรือลงเนี่ยในช่วงปลายไตรมาสเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขึ้นลงในช่วงวันสุดท้ายนะก็จะเป็นวีคก่อนหน้านั้นวีคก่อนหน้านั้น2 อาทิตย์เพราะการทำมิโนเดซิ่งถ้าจะไปทำกับมิลคาร์มันก็อาจจะชัดเจนไปนิดหนึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะมีแรงซื้ออยู่บ้างนะแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่จำเป็นมากนะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยต้นปีถือก็จะเป็นบวกนะไม่ถึงขั้นไม่คิดที่จะต้องมาทำอะไรกันตรงนั้นแล้วก็ที่ผ่านมาก็อยู่ในกรอบของไซด์เวย์ไม่ได้ไปไหนแล้วก็วันนี้มันก็อยู่เกือบกรอบบนละก็คือเกือบจะ1,600ละเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่ทำมิโนเดซิ่งก็อาจจะไม่มีในช่วงนี้เท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีแรงซื้อบ้างในหุ้นบางกลุ่มที่อาจจะมีความสนใจในหุ้นสถาบันเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการซื้อในปลายปีแต่ว่าในภาพรวมทั้งตลาดผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นนะทีนี้ปัจจัยในต่างประเทศในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรต้องติดตามบ้างคะก็ที่ในต่างประเทศนะวีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการตัวเลขภาคการผลิตของอเมริกานะคือ PMI Purchasing Managers Index ซึ่งทางตัวเลขของสหรัฐเอามาอีก53ทวนนะก็คือต่ำกว่าที่คาดการต่ำกว่าเดือนก่อนหน้านั้นด้วยมันเป็นการส่งสัญญาณว่าการผลิตของสหรัฐที่เคยอินพอร์ตสินค้าเข้าไปเยอะๆเพื่อผลิตออกมาขายมันเริ่มชะลอตัวแล้วนะซึ่งอันนี้มันก็จะสอดคล้องกับของไทยที่ว่าในช่วงทีวีที่ผ่านมาครับมีตัวเลขส่งออกของไทยนะฮะเดือนพฤษภาคมที่ออกมา 13% ถือว่าดีมากนะฮะดีมากก็คือดีกว่าที่คาดเยอะครับแล้วก็ตัวเลขส่งออกเนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าสินค้าส่งออกที่เราดีจะเป็นพวกไก่แช่แข็งนะฮะอาหารแช่แข็งส่งออกแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์ต่างๆค่ะซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวเด่นในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกในช่วงสัปดาห์นี้นะเพราะว่ามันดีติดต่อเนื่องกันมา2เดือนติดๆแล้วค่ะแล้วก็ในแง่ของนโยบายภาครัฐของเมืองไทยเองที่วันนี้เริ่มจะมีการแถลงกันออกมาบ้างเราก็เห็นว่าโฟกัสมันเป็นเน้นอยู่ที่อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ก็พยายามจะขยับเวลาให้มันสมุนกันเร่งขึ้นมาที่ผ่านมามันก็ช้าไปมากพอสมควรแล้วนะมันก็คงจะทำให้ในภาคของการลงทุนมันมีแรงจริงกำลังขึ้นมาคือคักมากขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสู่ก่อสร้างนะหรือว่ากลุ่มสารละเมาก่อสร้างที่เป็นตั้งแต่ฐานล่าขึ้นไปเป็นอะไรที่มันเริ่มในสเตจแรกครับก็จะได้ความสนใจมากขึ้นตรงนั้นนะฮะก็เป็นปัจจัยที่อาจจะเป็นบวกกับภาคของการลงทุนภาครัฐนะฮะแล้วก็เอกชนที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนตรงนั้นด้วยนะฮะ
อีกปัจจัยนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของแบงก์ชาตินะฮะนโยบายต่างๆที่ออกในช่วงหลังเนี่ยวันเดือนก่อนเขาก็สองอาทิตย์ก่อนเขาออกมาเรื่องของการที่เปิดเสรีให้คนไทยสามารถจะไม่ต้องไปแลกดอลลาร์ผ่านแบงก์โดยตรงก็ได้แล้วต่อไปถ้าจะลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีโบรกเกอร์ในต่างประเทศแล้วก็แลกเงินดอลลาร์ที่นั่นได้เลยโอนเงินออกเป็นเงินบาทไปเป็นดอลลาร์ได้นะก็ไม่ต้องมีสินทรัพย์แล้วต้องไปซื้ออะไรไม่ต้องแก้อย่างนั้นแค่บอกว่าอยากจะเอาเงินไปลงทุนในดอลลาร์เคอร์เรนซีหรือเงินที่ต่างประเทศก็ทำได้เลยอันนี้ก็ทำให้เปิดเสรีมากขึ้นในแง่ของค่าเงินนะก็มีโอกาสที่ทำให้ในระยะผ่านออกไปสักระยะยาวออกไปเนี่ยค่าเงินบาทมันก็จะกลับมาเป็นเทรนด์ที่อ่อนค่าได้นะฮะเพราะว่าการเปิดเสรีที่มากขึ้นของแบงก์ชาติเองที่encourageหรือสนับสนุนให้คนเอาเงินออกไปนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับหนี้ครัวเรือนคือในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาครับแบงก์ชาติก็ไปให้ความสำคัญกับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อบุคคลมากขึ้นนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้หนี้เสียของภาคการบริโภคสินเชื่อครัวเรือนเนี่ยมันสูงขึ้นมากโดยเฉพาะพวกบัตรเครดิตกับไอ้ตัวบัตรเครดิตกับไอ้ตัวสินเชื่อบุคคลที่เป็นลักษณะเอาเงินก้อนมาแล้วผ่อนชำระคืนนะฮะค่ะตัวนั้นอ่ะมันทำให้แบงก์ชาติไปออกกฎเพิ่มเติมว่าจะไปแคปว่าเอ๊ะบัตรเครดิตเติมทีบอกว่าให้วงเงินได้ถึง5เท่าของเงินเดือนเนี่ยฮะเขาก็จะลดสมัยละแค่3เท่าแล้วก็ถ้าใครที่เงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาทเนี่ยต่อคนก็จะสมัครบัตรได้ไม่เกิน3ใบใบที่4ก็ถูกเก็บไปอันนี้มันก็จะเป็นการลดกำลังซื้อในแง่ของรายย่อยลงไปเพื่อลดความเสี่ยงให้ภาคสมานกันนะฮะแล้วก็สินเชื่อบุคคลก็เช่นกันฮะก็วงเงินที่ให้ก็จะได้แค่3เท่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ไอ้ spending power ของคนที่จะจับจ่ายใช้สอยให้รับรากหญ้ามันลดลงแล้วก็มันก็ทำให้ตัวไอ้ความคล่องตัวของการซื้อขายพวกสินค้าพวกบริโภคต่างๆมันลดลงเพราะฉะนั้นจากปัจจัยที่มันมีในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่าที่เป็นบวกกับธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นภาคการส่งออกและการลงทุนที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริโภคนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะได้ประโยชน์เป็นวินฟอลขึ้นมาคือว่ามันเริ่มมีการแนะนำให้สถาบันการเงินต่างๆเริ่มไปปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มากขึ้นความหมายคือว่าเดิมทีแบงก์ไม่สามารถเงินจะปล่อยเฉพาะสินเชื่อรายใหญ่ๆตรงเนี้ยแต่วันนี้มันก็เริ่มมีผู้ประกอบการรายเล็กที่เป็นบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆที่ไม่ใช่แบงก์นอนแบงก์เนี่ยเขาเข้าไปปล่อยสินเชื่อให้กับพวกรายย่อยต่างๆแต่ว่าวงเงินไม่ได้เยอะนะจะรายละ 30,000-50,000 ไม่เกินแสนบาทอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ถ้าไปดูตัวเลขนาโนไฟแนนซ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบงก์ชาติประกาศตัวเลขนาโนไฟแนนซ์เติบโตขึ้นต่อเนื่องนะข้ามปีที่ผ่านมาแต่ว่ากลุ่มนี้เพื่อได้ประโยชน์จากการที่คนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนจากหนี้นอกระบบที่กู้บรรดาในทุนต่างๆโดยตรงเนี่ยก็มาเป็นบริษัทไฟแนนซ์ซึ่งมันอยู่เรกูเลตอันเดอร์เรกูเลตของแบงก์ชาติมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในกลุ่มที่ว่ากลุ่มที่ปล่อยกลุ่มนอนแบงค์ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยพวกนาโนไฟแนนซ์เนี่ยการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยมันก็จะได้เติบโตได้มาเพราะคนเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยไม่ต้องเป็นต้องกู้แต่ไม่แพงๆกับคนแล้วนะกับเจ้าถิ่นแล้วนะกับผู้มีอิทธิพลแล้วนะเราก็สามารถมากู้กับแบงค์หรือว่านอนแบงค์ก็ได้ก็มีบริการตรงนี้ให้อีกเพราะในเฟสแรกของการปล่อยกู้เนี่ยแน่นอนสินเชื่อมันโตเร็วแล้ว NPL เนี่ยยังตามมาไม่ทันหรอกก็คิดว่ามันประโยชน์ในสิ่งนั้นนะก็งั้นโดยสรุปก็คือว่าในวิกเนี่ยที่เราคิดว่าน่าจะดีก็น่าจะเป็นพวกส่งออกลงทุนนะแล้วก็นอนแล้วก็พวกนอนแบงก์ไฟแนนซิ่งนะฮะที่ไม่ดีก็จะเป็นคอนซัมชันเซกเตอร์นะก็เจอทั้งในแง่ของหนี้ที่ถูกแคปไว้นะฮะแล้วก็เจอทั้งในแง่ของราคาพวกราคายางต่างๆที่ปรับตัวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวตลอดสัปดาห์นี้น่าจะอยู่ในกรอบประมาณเท่าไหร่คะสำหรับตัวเซ็ตอินเด็กซ์จริงๆเนี่ยถ้าเราดูแนวต้านของตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีมันก็ไม่เคยผ่าน 1,600 นะฮะขึ้นไปเยอะขึ้น 1,590 แล้วก็ลงมารอบที่2เรื่องนี้ขึ้นมาเทสรอบที่3แล้วผมคิดว่าถ้าภายในเดือนนี้มันไม่มีปัจจัยใดที่เพิ่มเติมจากปัจจุบันเนี่ยมันก็คงจะปิดแค่ 1,600 นี่แหละแต่ถ้าเกิดทำทริปเปิลท็อปมันก็จะเป็นสัญญาที่ไม่ค่อยดีนะกับตลาดหุ้นนะครับผมคิดว่าในจุดนี้ก็ต้องเฝ้าดูเอ๊ะถ้าตลาดหุ้นจะเป็นขาขึ้นต่อไปได้มันควรที่ต้องเบรกมันทะลุผ่านให้ได้ทะลุ1,600ขึ้นไปให้ได้แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะทะลุเท่าไหร่ขึ้นไปชนก็ลงมาแล้วพอขึ้นใกล้ๆเนี่ยวอลุ่มลดลงนะก็เลยกลายเป็นเอ๊ะมันก็ไม่ผ่านสักทีก็ต้องให้การวิ่งขึ้นครั้งนี้มันมีข่าวมาซัพพอร์ตเพิ่มเติมซึ่งผมก็ยังมองไม่เห็นว่าในข่าวดีอะไรที่มันจะทำให้ตลาดมันรารี่ต่อเนื่องค่ะก็ได้แค่ต้านแค่1,600แล้วแนวรับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะสัปดาห์นี้แนวรับเนี่ยผมคิดว่าในวีคนี้คงไม่ได้ลึกมากโอ้ยที่เรียกความเป็นที่สิ้นเดือนนะฮะก็อาจจะมีแรงซื้อขึ้นมาบ้างในหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวเพราะคิดว่าแนวรับคงจะไม่ลงไปดึกมากก็มองเอาไว้แค่สัก15 1565หรือ1570ในแถวนั้นนะฮะโอเคค่ะ
เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้นะคะกลุ่มที่จะได้รับอานิสงส์เนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกโดยเฉพาะไก่แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมไปถึงนะคะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายภาครัฐพวกอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ยังกลุ่มที่เป็นนอนแบงค์นะคะอีก1กลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ส่วนกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมอ่ะทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงแล้วกันเช้าอีกทำสมุนหล่นเช้าวันนี้นะคะต้องสวัสดีนะคะตั้งแต่คุณปุ๋ยนะคะบอกมอร์นิ่งครับจันทร์สดใสคุณขวัญเสเรนะคะคุณวรวรรณแต่ละท่านก็มาอนุโมทนาบุญกันนะคะคุณนุชอ่านไม่ออกคุณวิทย์ขออภัยจริงๆคุณวิทย์นะคะคุณแจนวรวรรณสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญคุณเปิดโลกมงคลนะคะบอกว่าสิทธะมัตถุตลาดหุ้นบีทาวินาสันตุขอจงสำเร็จมีชัยชนะเหนือตลาดหุ้นกันทุกท่านครับขออนุโมทนาบุญกับการหล่อสร้างพระด้วยนะคะสาธุคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะคุณพัทรานิคคุณพรทิพย์คุณมอร์นิ่งมอนคุณดวงเลิฟคิงบอกว่าวันนี้ขอเขียวๆนะคะน่าจะเขียวแล้วค่ะท่าทางจะเปิดมาเขียวแล้วก็ยังมีทางด้านคุณเอพิมสิรินะคะขอให้วันจันทร์สดใสค่ะคุณทาซานสวัสดีค่ะคุณจันทนาคุณอุ๋ยคอมซ่านะคะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งช่องทางการรับชมนะคะนอกจากแฟนเพจแล้วนะคะยังมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะอย่าลืมเข้าไปดูถ้าเกิดปัญหาอะไรกับ Facebook ซึ่งมักจะงองแงบ่อยๆเว็บไซต์นี้จะเป็น HD เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีตัวแอปพลิเคชันโหลดได้เลยนี่ก็ HD เหมือนกันนะคะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะพิมพ์ Channel แล้วก็เลข8รวมไปถึงอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นขอย้ำอีกครั้งนึงสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้คุณผู้ชมไม่ต้องใช้จานไม่ต้องใช้ช่างนะคะแล้วก็เราทำเองแบบ DIY เป็นอุปกรณ์ DIY แค่เสียบ USB เนี่ยอุปกรณ์ USB เข้ากับช่อง HDMI ต่ออินเทอร์เน็ตปุ๊บดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะทั้งหนังทั้งทีวีซีรีส์ต่างๆไทยเทศไทยนี่ดูได้ทุกช่องอะค่ะที่เป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็ต่างประเทศก็จะมีเนี่ยเกาหลีก็ดูได้จีนก็ดูได้การ์ตูนก็ยังมีนะคะก็ดูได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกแล้วก็มี ESPN ก็มี HBO ก็มีนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องมาเสียรายเดินแพงๆเป็นพันน่ะปอมดูช่อง Netflix ช่องเดียวปอมคุมแล้วเนี่ยเดือนละ350บาทนะคะก็มีทุกซีรีส์มีทุกหนังมีทุกอย่างอ่ะนะคะก็ใครสนใจก็ลองดูเนาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะนอกจากนี้ยังมีทางด้านของ www.wellnessmarkshop.com นะคะที่จะดูได้แล้วก็การส่งข้อความย้ำหลายๆครั้งอย่าลืมกดเข้าไปในลิงก์วิดีโอนะคะเห็นปอมเคลื่อนไหวเห็นคำถามของเพื่อนๆแสดงว่ามาถูกทางแล้วนะคะโพสต์ได้หรือว่าอีกช่องทาง SMS นะคะ4642828 4642828นะคะมาทีนี้สำหรับวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเราจะมาติดตามกันนะคะกับทางด้านพี่จุ้งค่ะคุณธีรวุฒิกานิภากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยพี่จุ้งสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมพี่จุ้งวันนี้มองตลาดยังไงต่อคะคือเมื่อกี้คุยไปสายแรกทางนั้นเขาบอกว่าไอ้เรื่อง window dressing เนี่ยมันก็แล้วแต่บางทีมันก็มีบางทีมันก็ไม่มีแต่ส่วนใหญ่จะมีอยู่ปลายปีนะคะทีนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ทุกคนก็คาดหวังกับ window dressing บอกว่าเออมันจะต้องมาทำให้ตลาดหุ้นบวกไปได้แน่ๆแต่ว่าที่เห็นมาที่ผ่านมาเนี่ย1590ชนหรือว่าเลยไปอีกนิดนึง1500กว่า1600อะไรเงี้ยชนลงนี่รอบที่3แล้วนะท็อปที่3แล้วนะที่จะยังไงเนี่ยฮัลโหลครับวันนี้จะยังไงดีคะพี่จุงคะคือจริงๆถ้าดูในภาพรวมเนี่ยจริงๆถามว่ามีไหม window dressing มันก็อาจจะมีแบบอ่อนๆ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นไง ค่ะคือตลาดมันก็ดูยังโอเคอยู่ยังเกิน 1,580 ทำให้ถามว่ามีความจำเป็นจะต้องทำรุนแรงไหมเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นมันเนื้อต้อง window กับรุนแรงไหมเนี่ยไม่มีแล้วก็แต่แน่นอนบางทีถ้าเทียบกับ Q2 เทียบกับ Q1 เนี่ยความจำเป็นเขาเรียกบางกองทุนเนี่ยก็ดูผลครึ่งปีเหมือนกันไงเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะดูดีกว่าตอนไตรมาส1ที่ไม่มีเลยใช่ไหมก็อาจจะมีอ่อนๆแต่ว่าก็ไม่ได้มีนัยยะแต่ผมคิดว่าตอนนี้ตลาดคงจะโฟกัสอยู่ที่ตัวเองมากกว่าว่าเรามี performance ที่ดีในแง่ earning มากไปขนาดไหนนะเพราะว่าถ้าแต่เราดูต้นปีมาจนปัจจุบันตลาดหุ้นไทยถือในเอเชียด้วยกันเนี่ยเราถือว่าเราแย่กว่าคนอื่นนะ
performance ถึงจะรู้ว่าหุ้นเราไม่ลงก็จริงนะแต่คนอื่นเขาขึ้นไงเราจะไม่ขึ้นเลยอ่ะซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็มาจากว่าเรื่องของตัวการเติบโตของกำไรของ forecast ของปีนี้ของบ้านเราเนี่ยไม่ได้สูงคือตอนนี้อยู่มาสัก 6.8% 7% อะไรอย่างเงี้ยเทียบชาวบ้านเฉลี่ยทั้ง 17-18% นะฮะส่วนหนึ่งที่ตัวกดดันก็คือตัวราคาน้ำมันที่มันไม่ได้ขึ้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีคอนเทนต์โครงสร้างกำไรเนี่ยอิงกับพวกสินค้าพวกกระพันราคาน้ำมันเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นพอราคาน้ำมันหรือราคาสินค้าพวกกระพันไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยผลประกอบการมันก็เลยไม่ได้ดูสวยมากมายอะไรหุ้นก็เลยออกไซด์เวย์แต่มันไม่ได้แย่มันไม่ได้ลดลงคือถ้าเราลดลงนะหุ้นอาจจะลงไปละแต่เมื่อเรายังโตอยู่ก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยประคองไซด์เวย์ไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยถามว่าหลังจากนี้จะยังไงเนี่ยก็คือเราก็ต้องรอดูว่าการปรับประมาณการงบการเงินเราโดยรวมของทั้งตลาดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกบ้างไหมคือเขาก็รอดูที่เรื่องของงบไตรมาส2ที่จะออกก็คือแบงค์จะออกก่อนในกลางเดือนหน้าใช่ไหมคือถ้าแบงค์เนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูสัญญาณก็คือเรื่องของ NPL เนี่ยยังสูงอยู่นะแต่ว่าโอเปอเรชั่นต่างๆดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นบ้างนะฮะก็ต้องดูว่าหลังออกมาปุ๊บต่อด้วยกลุ่มพลังงานต่อด้วยกลุ่มสื่อสารเนี่ยพวกเนี้ยจ่อมาในเชิงบวกหรือเชิงลบถ้าออกมาเชิงบวกเนี่ยก็มีโอกาสที่เราอาจจะยืน 1,580 ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีนะจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนมันเบรกแนวต้านตรงท้ายเทรนไลน์ตรงรอบที่แล้วเนี่ยคือถ้าเราย้อนกลับไปสักปี17ต้นเดือนต้นปีเนี่ยเราเคย 1,600 มาทีหนึ่งนะหลังนั้นก็ 1,600 อีกประมาณ 1,590 ช่วงเดือน4แล้วตอนนี้ก็มาทะลุ 1,580 ช่วงเดือน6จริงถ้าตีเทรนไลน์เนี่ยแนวต้านตรงนี้มันอยู่ประมาณ 1,580 ตอนนี้เหมือนยืนได้ปิ่มๆนะคือถ้ายืนแล้วทะลุขึ้นไปได้เนี่ยดูดีเพราะมันจะทำใหแต่โอกาสที่เซ็ตจะขึ้นแรงหลังจากนี้มีไปไม่ได้นะอาจจะมอง 1,630 อะไรอย่างนั้นเลยนะแต่ถ้ามันไม่ผ่านนี่สิเรื่องใหญ่นะเพราะมันกลายเป็นภาพทางเทคนิคมันจะเรียกว่าทริปเปิลท็อปซึ่งคนที่เข้าใจอินเด็กก็เข้าใจเทคนิคก็จะรู้ว่าไอ้ทริปเปิลท็อปเนี่ยบางทีมันจะมีโอกาสลงแรงได้ค่ะคือมันชนมาตั้ง3รอบแล้วไม่ผ่านสักทีขอลงเถอะนะแล้วมันจะเป็นการที่ลงแรงว่าอะไรคนจะทิ้งให้มันลงแรงเพื่อว่าไงเพื่อจะเอากำไรขาลงด้วยแล้วก็ต้องให้มันลงมาเสด็จน้ำนะคือถ้าตีเทรนไลน์เนี่ยสมมติถ้ามันลงเว่อร์ๆจริงเช่นมันจะมีปัจจัยอื่นนะจริงๆต้องบอกว่ามันต้องมีอาจจะฟันดาเมนทัลมาซัพพอร์ตด้วยแหละถึงมันจะลงแรงก็คืออาจจะ 1,535 อะไรอย่างนี้เลยนะก็ลงมา50จุดในเคสนั้นซึ่งเราต้องถือว่ามันมีเรื่องอะไรเช่นงบไม่ดีทุกคนปรับประมาณการลงไอ้นั้นเคสนั้นจะลงแรงถูกไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ใช้เวไปก่อนหรืออาจจะซึมไปซึมลงนะแต่ว่าถ้าเกิดปรับงบดีขึ้นปรับประมาณการดีขึ้นอะไรเนี้ยตลาดก็จะอาจพร้อมที่จะขึ้นแหลกในเคสนั้นนะก็ในภาพใหญ่เราก็คิดว่าช่วงเนี้ยยังมีช่วงที่อาจจะต้องใช้เก็บเงินไว้บ้างส่วนหนึ่งนะคือไม่ใช่ว่ากลัวลงนะคือเหมือนกับว่าถ้ามันขึ้นจริงจะได้เอาไว้ซื้อด้วยนะซื้อตามได้ซึ่งถ้ามันขึ้นจริงในกรณีที่ขึ้นแรงเนี่ยแน่นอนกลุ่มแบงค์กลุ่มสื่อสารเนี่ยหรือพลังงานเนี่ยจะต้องมาซึ่งพลังงานถ้าแต่ขาขึ้นแล้วน้ำมันต้องดีดกลับแน่นอนมันก็เล่นง่ายๆเพราะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยเพิ่มมาอยู่บนรอยต่อขอบบนโดยหลักการเราก็ถือเงินสดบ้างบางส่วน 30% ก็ว่าไปแล้วที่เหลือก็เล่นเทรดดิ้งเก็งกำไรเล่นรอบนะก็ถ้าดูวันเนี้ยวันต้าเรามองอยู่มาสัก1585จน1595 1590ค่ะนะส่วนรับก็อยากให้ยืน1580 1578โอเคประมาณนี้นะแนวรับ1580 1578แนวต้าน1585 1590ใช่หุ้นแนะนำล่ะคะวันนี้เนี่ยจริงๆอยากจะเลือกหุ้นก็เรียกแนวถูกแล้วกันหุ้นแนวถูกก็คือตัวแรกเนี่ยอยากเลือกตัวเสนาค่ะเสนาดีกว่าเราถือว่าเป็น propertyที่อาจจะเป็น P ถูกที่สุดในตลาดตอนนี้คือมัน6เท่าอะไรเงี้ยไม่เกินนั้นนะถามว่าไอ้ตัวเสนาเนี่ยก็คือก็เหมือน property ทั่วไปนะก็คือมี backlog มี pre-sale ที่เก็บไว้ตอนนี้เนี่ยถ้าดู backlog ที่มีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณณ Q1 นะมีอยู่ประมาณ 3,041 ล้านเป็นคอนโดเนี่ย 2,700 แล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ย 280ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย 80-90% เนี่ยจะรับรู้ในครึ่งปีหลังนี้ทั้งหมดเลยค่ะนั่นหมายความว่าตัวครึ่งปีหลังเนี่ยเขาจะมียอดโอนเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆโครงการใหญ่ก็คือตัว Nightbit Night Prime เนี่ยเพชรบุรีเนี่ยประมาณ1,600 ล้านเนี่ยจะเข้ามาประมาณสัก Q1
Q3 ต่อ Q4 ซึ่งทำให้ทั้งปีเนี่ยปีนี้เนี่ยยอดขายก็มีเฉียดๆปีที่แล้วคือมัน 4,000 ล้านค่ะนะแล้ว PE เนี่ยจะตกอยู่ประมาณแค่6เท่าไม่เกิน6เท่านะ Dividend Yield เนี่ยประมาณ 6-7% ถือว่าเป็น property ที่ราคาถูกแล้วก็มีแบ็คล็อกเตรียมรองรับไปอยู่แล้วแต่ว่าตลาดอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าเพราะเป็นหุ้นขนาดเล็กคนอาจจะไม่ได้มองแต่ผมคิดว่าตอนนี้ตลาดพยายามหาหุ้นที่มันมีการเติบโตบ้างแล้วก็คนนี้จะหา2แบบคือหุ้นที่เติบโตสูงไปเลยกับหุ้นที่ value ก็คือมี yield ที่ค่อนข้างดีนะซึ่งตัวนี้ได้ทั้งราคาถูกแล้วก็มี yield ที่ค่อนข้างดีคือ yield 6-7% แล้วก็ PE 6เท่าเนี่ยจริงๆไม่ค่อยได้มีอะไรถามว่าธุรกิจมีความเสี่ยงอะไรมั้ยก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยปี2ปีนี้เขาจะมีการเติบโตในเชิงคอนโดสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีพาร์ทเนอร์มาจากญี่ปุ่นฮันคิวเป็นผู้นำของ property ของประเทศญี่ปุ่นเข้ามา Joint Venture นะซึ่งเขาก็เอาไอเดียและพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามันมีเพราะประเทศเขาชินกับการอยู่ที่เล็กๆใช่ไหมการใช้พื้นที่เขาชมคุ้มค่าเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคอนเซปต์ในการวางผังอุปกรณ์ตู้เตอร์วัสดุอะไรที่ซึ่งคล้ายๆกับสถานการณ์บ้านเราซึ่งคอนโดในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็เล็กๆแล้วนะ20กว่าตารางเมตร30กว่าทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้โครงการใหม่ที่เปิดขึ้นอย่างตัวสุขุมวิท103เนี่ยคิดพัสเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยขายไปเต็มเลย500กว่าล้านเป็นคอนโดไซส์เล็กซึ่งฮันคิวเนี่ยเข้ามาให้โนฮาวบางอย่างนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยกลายเป็นหุ้นที่ดูแล้วน่าจับตานะคือเป็น property ที่จะมี innovation เพิ่มมาขึ้นคือตอนนี้ถ้าดู property เราอาจจะนึกถึง Only นึกถึงอนันดาใช่มั้ยฮะที่มันฮิตๆอยู่ในชิลีแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเทียร์รองมาคือตัวก็ขายตลาดบนกว่านี้คนเขาเนี่ยจะขายตลาดกลางๆแต่ว่าไม่ต่ำเท่า LPN นะซึ่งเลือกทำเลในโลเคชั่นที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีโนฮาวจากต่างประเทศมาซัพพอร์ตค่ะนะก็ลองดูนะแนวต้านเนี่ยผมคิดว่า4.4 นะเป็นแนวต้านแรกถัดไปคือ4.20คือเมื่อวันศุกร์อ่ะปิด 3.92 แล้วเมื่อกี้ตอนที่พี่พูดอยู่นะมันก็ 3.94 ตอนที่เป็น ATO อยู่นะตอนนี้ ATO เตรียมจะไป 3.96 แล้วจะรับที่เท่าไหร่ดีอะคะคือเนื่องจากว่าหุ้นมันถูกอยู่แล้วถามผมนะคือถ้าไอ้ตัวนี้กึ่งเทรดดิ้งก็ได้กึ่งลงทุนก็ได้นะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอย่างที่บอกหุ้นถูกแวลชั่นดี PE ถูกdividend yield ดีแล้วก็ราคาหุ้นไม่ได้แบบว่าโผล่ขึ้นมาแบบมากมายอะไรนักแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ยังพูดไม่ถึงว่าจริงๆเขามีโครงการโซลาร์เซลล์ในมือด้วยนะมี70เมกตอนนี้รันมาแล้ว50เมกก็มีตัวรายได้ที่เป็นรีเคอร์ลิงคือกลายว่าเป็นพรอพเพอร์ตี้ที่มีรีเคอร์ลิงอินคัมนะปีหนึ่งก็ 3-400 ล้านเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะมีรับจ้างติดแผงตามหลังคาบ้านด้วยนะโครงการเสนาที่เป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยก็ติดโซลาร์ของเขาเองใช้อุปกรณ์จากเฟิร์สโซล่าซึ่งเป็นผู้ผลิตโซล่าเซลล์ในประเทศจีนรายใหญ่ของโลกเลยครับค่ะนะฮะก็แล้วก็เข้าประมูลงานโซล่าสากลสากลราชการที่จะประกาศเร็วๆเนี้ยด้วยถ้าได้มาสัก 2-3 โปรเจกต์ราคาหุ้นก็มีโอกาสวิ่งนะแนวรับก็คือจริงๆเนี่ยมันมีแนวต้านใหญ่เทรนใหญ่เนี่ยอยู่ประมาณ390-390ค่ะนะก็เป็นจุดรับถ้ามันเบรกขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายธงแล้วเบรกขึ้นตีลำขึ้นไปเนี่ยอาจจะมอง4.60-4.70เลยนะคือรับตรงนี้ได้396ได้ไหมคะ396ก็ได้อยู่นะเพราะว่าจริงๆดาวไซด์เรามองไม่เลยเยอะอย่างที่บอกหุ้นมันถูกอยู่แล้วถือไปก็ยังแล้วตัวครึ่งปีตัวธรรมชาติครึ่งปีหลังก็จะเป็นผลเยอะกว่าครึ่งปีแรกเพราะปีนี้รับรู้รายได้หลักคือมาครึ่งปีหลังหมดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังจะจ่ายผลค่อนข้างสูงแต่ครึ่งปีแรกก็จะมีผลให้นิดหน่อยนะก็ลองดูคิดว่าน่าสนใจนะคอนเซนซัสเห็นให้กันอยู่มา4.70แพ็คเกจไพร์นะโอ้ก็ใครที่สนใจจะเก็งกำไรก็ได้จะเก็บสะสมถือยาวก็ได้สำหรับตัวนี้เสนานะคะเสนา development ซึ่งตอนนี้ราคาเนี่ยล่าสุดเลย3.96นะคะสามารถรับได้แล้วเดี๋ยวหรือว่ารอย่อเดี๋ยวสัก3.92-3.90นะคะก็ต้องบิดเข้าคิวแหละแต่ถ้าใจกล้าหน่อยไม่คิดอะไรมาก2-3 ตังค์ 4 ตังค์ก็ถือว่าอาจจะรับได้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าตัวไหนคะมองไม่เห็นเนี่ยชื่อเต็มๆเลยค่ะเสนา development เสนา development เห็นชัดเจนเลยค่ะคือไอ้ตรงตัวย่อใน Facebook อ่ะไลฟ์คำว่าไลฟ์ของ Facebook มันขึ้นไปปิดก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันอยู่ด้านซ้ายเป๊ะพอดีเลยดูชื่อเต็มไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเมื่อกี้ Facebook หลุดอีกต่างหากคือจะบอกว่า Facebook หลุดหลุดเป็นยังไงคือหลุดขึ้นหมายความว่าเนี่ยปอมออกอากาศอยู่เงี้ยใน Facebook หลุดแต่ว่าคือปอมจะมีออกทางแอปพลิเคชันด้วยมีเว็บไซต์ด้วยซึ่งตรงนั้นมันไม่หลุดนะคะมันรันไปได้เรื่อยๆคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้ชมทางนั้น
เออแต่ว่าก็อาจจะต้องส่ง SMS กล่องละคะเออนิดนึงเนาะเนาะคือดูได้หมดอ่ะจะได้อยู่ต่อไปขอบคุณค่ะก็ไม่รู้จะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่นะพี่จุ้งเนี่ยสปอนเซอร์หดหายไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสิ้นเดือนนี้เอาออกหลายตัวแล้วเนี่ยแต่ว่าเผอิญต้องบอกว่าคุณผู้ชมดีคุณผู้ชมน่ารักช่วยสนับสนุนเดี๋ยวปอมจะเอากล้องติดรถยนต์มาขายละโอ้เอาจริงๆนะคือไม่แพงด้วยปอมดีกล้องตัวนี้ดีมีด้านหลังเลยมั้ยมีทั้งด้านหน้าเอาด้านหลังด้วยต้องเดี๋ยวปอมยังไม่ได้อ่านคู่มือเลยพี่ประเด็นคือไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้ติดกล้องลดค่าประกัน 10% นะใช่ๆที่ซื้อมาเพราะอย่างเงี้ยแล้วคือประมาณว่ามันเห็นกลางคืนชัดมากตัวนี้เป็นตัวท็อปที่อยู่ในตลาดที่เขานิยมอะค่ะโอ้ติดแล้วเดี๋ยวว่างๆแปะภาพไปดูนะเผื่อพี่สนใจบ้างได้เดี๋ยวขอปอมคือไม่ได้ขอกันหน้างานอย่างนี้เลยเนาะยังไม่ได้แกะกล่องอันนี้ขายเองไงรายการจะได้อยู่ได้ในเมื่อแบบหาสปอนเซอร์ไม่ค่อยจะได้ก็รายการเราเท่จริงๆเลยทำเองขายเองจัดการเองครับเอ้าเดี๋ยวต่ออะไรต่อกลับมาคือเมื่อกี้มัน Facebook มันหลุดก็เลยจะบอกคุณผู้ชมว่าคำถามเสนาเนี่ยรับตรงนี้ได้3.94 3.92 นะคะแนวต้านที่พี่จุงให้ไว้เนี่ยจะเห็นบอกว่า4.60เลย4.4เป็นระยะต้านระยะสั้นแล้วก็4.20ส่วนเป้าที่ต้องวิเคราะห์เฉลี่ยให้กันเนี่ย4.70โอเคตรงนี้ใครยังไม่มีก็เนี่ยมันย่อมาให้รับก็รับซะนะเดี๋ยวจะไม่ทันมันมาคำถามเลยค่ะพี่จุงคะไวส์เดี๋ยวก่อนไปไวส์ขอแวะเซตก่อนเปิดมาแล้วบวกไปประมาณ4จุดด้วยกัน4จุดนะคะดัชนีอยู่ที่ 1,587.20 จุดนะอ่ะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้บวกไปแล้ว 4.90 จุดนะก็ต้องขอให้ผ่านไปให้ได้มันถึงจะไปต่อแต่ถ้าชนแล้วไม่ผ่านชนประมาณ 1,590 เลยมั้ยพี่จุ้ง 1,590 ใช่วันนี้อาจจะอยู่แถวนั้นก่อนแต่จริงสัปดาห์นี้มองขึ้นนะค่ะเพราะยังไงก็ไม่น่าจะลงอะนะถึงแม้ว่าเรามองว่าบินโตเรซิ่งอาจจะไม่แรงแต่มันก็คงมีบ้างอ่อนๆเนี่ยค่ะก็ขอให้ผ่านรุ่นทั้งสัปดาห์1,600ถ้าผ่านต่อไปได้เนี่ยทะลุทุกต้านที่มันมีอยู่ก่อนหน้านี้ที่เป็นท็อปมาแล้ว2ท็อปเนี่ยมันจะไปต่อแต่ถ้ามัน3ท็อปแล้วมันยังไม่ผ่านเนี่ยนะคะก็อาจจะลงต่อนะคะมา Wise Logistics ที่คุณผู้ชมถามมาท่านแรกขอแนวต้านค่ะไม่ได้บอกต้นทุนก็เดาว่าคงกำไรอยู่อ่ะใช่ทีนี้แนวต้านแรกก็อยู่ประมาณ4.50ค่ะจริงๆตัวนี้ได้แรงซัพพอร์ตจากตัวเลขยอดส่งออกที่ค่อนข้างดีเขาเป็นผู้โลจิสติกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศทางเรือทางอากาศนะฮะก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าตอนนี้ก็มีคนจับตาดูเยอะนะพื้นฐานให้กันตั้ง5บาทกว่าเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิด4.50ผ่านไปได้คงต้องมอง4.72ค่ะนะส่วนขารับเนี่ยก็ไม่รู้จะกลับให้รับไหมนะ4.38เนี่ย4.38 4.40เนี่ยมันคงไม่เพราะวันนี้เปิดแกปโดดหรือไม่ก็อาจจะลงมาแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันก็ใครยังไม่มีรอดูก่อนละกันรอได้อยู่เพราะคือจริงๆก็ผมว่ารอได้นะผมว่ายังรอได้ไม่ถึงกับต้องรีบนะเพราะจริงๆโลไทม์มาส2มันถ้าดูจากอดีตเขาไทม์มาส2เขาถือเป็นโลซีซั่นเขานะค่ะถ้างั้นก็รอดีกว่า4.38-4.40ผมว่าค่อนข้างปลอดภัยส่วนคนที่มีแล้วแนวต้าน4.50ใช่ถ้ามีแล้วจริงถ้าทุนต่ำก็ลองเสี่ยงถือเพราะว่าผมว่ายังมองเป้าด้านผล4.72จริงๆมีโอกาส4.72ค่ะลองดูนะตัวต่อมาค่ะTLUX TLUX Enterprise ตัว T แล้วก็ LUX ต้นทุนยังไม่มีอยากจะรับค่ะตอนนี้11บาททีลักนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไงพยายามจะเปลี่ยนบิสเนสนะจากเติมทำอาหารสัตว์เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีโรงไฟฟ้าใต้พิภพแล้วไม่รู้จักกันไหมโรงไฟฟ้าใต้พิภพคือพูดง่ายเคยได้พวกใต้พิภพเรามันก็จะมีพวกแมกมาพวกอะไรใช่ไหมความร้อนแบบปุ่มเขาก็ใช้วิธีการเขาก็เอาไปสร้างไฟฟ้าโดยการเอาน้ำใส่เข้าไปให้มันเปิดเป็นไอน้ำแล้วเอาน้ำไปปั่นไฟอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าใต้พิภพซึ่งฮิตกันมากที่อินโดญี่ปุ่นไอซ์แลนด์ประเทศที่มีภูเขาไฟอ่ะเห็นไหมบ้านเราไม่รู้มีไหมภูเขาไฟเรามีน้ำพุร้อนที่ระนองไม่พอมั้งไม่พอไม่พอนะก็ตอนนี้จริงก่อนหน้านี้เด้งขึ้นไปแล้วก็มีการย่อลงมาบ้างนะตอนนี้เนี่ยทุนเท่าไหร่นะ11บาทไม่มีค่ะตอนนี้10บาทตอนนี้คือจริงๆคือถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยมันเหมือนมีกำลังพยายามจะกลับตัวนะ10บาท80ก็มีลุ้นรับแต่บนพื้นฐานยังไม่ได้ตามโดยละเอียดก็จะให้พังแพ็กเกจพื้นฐานไม่ได้แต่ดูว่า10บาท80
ถึง10.60น่าจะเป็นจุดรับที่ค่อนข้างแข็งนะใช่ส่วนขาขึ้นเนี่ยอาจจะมี11.50นะถึง12 บาทก็ใช่นะราคาดูไม่ค่อยเสี่ยงถ้าจะรับรอย่ออีกนิดนึงราคาดูไม่เสี่ยงก็แล้วถ้าจะหนีเผื่อเอาไว้กันเหนียวหนีที่เท่าไหร่ถ้าหนีเนี่ยคือต่ำกว่า10.40เนี่ยอาจจะต้องหนีละเพราะมันจะหลุดเส้น200 วันค่ะดูไม่ดีในเคสนั้นตัวต่อมาค่ะ CK ชอการช่างต้นทุน28 บาทถือต่อได้ไหมคะตอนนี้29.50ไอ้กลุ่มรับเหมาน่าจะมาแล้วนะคือรับเหมาตอนนี้เซนติเมนต์ดีเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยผลักดันไม่กับโปรเจกต์ใช่ไหมแต่ว่าต้องรอนิดนึงว่ารับเหมาเนี่ยมีเซนติเมนต์อย่างเดียวเลยยังไม่มีเออร์เน็งคือเออร์เน็งยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่แล้วมาสนี้ก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะยังงานเนี่ยดูดีมีงานรอออกเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเม็ดเงินที่ทำให้บริษัทกำไรเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าก็กลุ่มนี้โดยเฉพาะเล่นบนเป็นเซนติเมนต์อยู่แล้วก็เลิกเมื่อเซนติเมนต์มันหายตอนนี้ยังมีอยู่ก็เล่นไปก่อนนะฮะก็29นะ29 บาทน่าจะเป็นจุดรับที่แข็งในรอบนี้แล้วก็ด้านบนติด30-50แล้วก็ไป32นะก็เล่นบนเซนติเมนต์นะกลุ่มรับเหมาต้องเล่นเด้ง2แง่มุมก็คือเล่นบนเซนติเมนต์มันด้วยคือถ้าเซนติเมนต์มันจบก็คือจบแม้ว่ามันจะไม่ถึงทางเทคนิคของมันก็ว่าไปคือถ้าหมดรอบเรื่องของกลุ่มแล้วเช่นที่เซนติเมนต์จะหมดเช่นงานถูกงานดีเลย์ไปอีกบอกจะสร้างแล้วดีเลย์ถูกไหมอันที่2วัตถุดิบขึ้นเยอะเหล็กขึ้นปูนขึ้นอันนั้นก็ถึงต้องหนีเหมือนกันค่ะโอเคท่านต่อมากโลค่ะกโลพลังงานต้นทุน28 บาทเอ้ยไม่ใช่78 บาทขออภัย28 บาทพูดผิด78 บาทตัวเนี้ยน่าราคาตรงปัจจุบันเนี่ยยังให้ยิวสูงนะ 7% นะเป็นโรงไฟฟ้าที่ให้ยิวที่สูงพอสมควรเลยผมคิดว่าถ้าคนที่จะเล่นกโลเนี่ยเน้นเป็นทางยิวเพย์คือเล่นที่เอาดิวิเดนเพราะว่าโกลด์เขายังไม่มีปีนี้โกลด์ไม่มีอะไรเพราะว่าโรงไฟฟ้าที่มีเนี่ยมันเสร็จหมดละไม่ได้มีโกสอะไรเพราะนั้นเนี่ยเน้นเป็นยูเพย์อย่างเดียวเลยถือรับปันผลเป็นหลักนะ7.78เนี่ยได้ยูสูงมาก 7% ไม่มีความเสี่ยงอะไรเท่าไหร่ความเสี่ยงเดียวคือราคาถ่านหินขึ้นแรงๆนะหรือไม่ก็ราคาน้ำมันตกเยอะๆมากเหตุผลก็คือเพราะว่าค่าไฟฟ้าเขาเนี่ยส่วนที่ขายให้เอกชนเนี่ยมันจะอิงกับค่า FT คือถ้าค่า FT มันลงก็คือลงเพราะต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเราลดลงใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากค่าน้ำมันราคาแก๊สที่ลดลงค่าเงินบาทที่แข็งขั้นขึ้นเยอะมากๆเนี่ยค่าทางการไฟฟ้าก็จะประกาศค่า FT ที่ลดลงเขาก็จะได้รายได้น้อยลงตามนะนั่นคือเป็นความเสี่ยงแต่ว่ามันก็นิดเดียวนะไม่ได้เยอะแต่มันจะผมมองถ้าเกิดเรื่องนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโอกาสในการซื้อเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังกำไรอยู่ประมาณเดิมมาแหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะก็เป็นยิวเพย์เขาเน้นยิวนะเน้นดิวิเดนด์ไม่ค่อยได้คาดหวังราคาหุ้นขึ้นตุกตามทั้งนั้นก็78ก็ถือไปใช่ถือรับผลได้7-8%คือถ้าเงินเหลือๆมันจากฝากแบงก์ไม่มีประโยชน์ก็ตัวเนี้ยเข้าท่าความเสี่ยงธุรกิจไม่เยอะโอเคAU ค่ะ after you นะครับน่ารับไหมคะ after you ตอนนี้8.90ยังไม่ได้ไปกินอะไรนะทุเรียนพุดดิ้งอะไรนะเลยผมไม่ชอบกินทุเรียนนะพี่ชอบกินเนี่ยแต่พี่ไม่ชอบกินเย็นๆอย่างนั้น ชอบกินเป็นลูก ก็ไม่ต้องไปดีกว่าไหมต่อคิวเนาะชอบกินเป็นลูกง่ายๆกว่า เอาจะรับดีไหมกำลังรอเลือกทางนะค่ะคือต่ำกว่า8.80หรือไม่ก็ต้องเกิน9 บาทไปเลยค่ะก็ดู50-50แต่ฟันธงว่าลงเฮ้ยคือ50-50แต่ฟันธงว่าลงเหตุผลก็มองว่าพีมันพรีเมียมอยู่นะอันดับที่สองโกรทไม่ได้มาอย่างที่ทุกคนให้พรีเมียมค่ะคือโอเคเรารับได้แล้วเขาค่อนข้างดูดีอ่ะธุรกิจเขาแต่ว่าเออร์เน็งมันไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะฮะคือมันไม่ค่อยเห็นการเติบโตที่ชัดเจนมากแล้วก็เรากำลังเข้าหน้าฝนก็คงไม่ค่อยกินเงินแต่ก็พี่ไปก็ไม่กลับบางนัดคนเยอะมากเลยต่อคิวกันครึ่งชั่วโมงบ้านที่อยู่แถวนั้นแต่ดูจากกราฟแล้วมองลงนะเอาว่าถ้าเกิดไม่ผ่าน9 บาทเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนะเลยแต่แล้วก็หลุดต่ำกว่า8.70-8.80เนี่ยก็จะดูไม่ค่อยดีเหมือนกันถ้างั้นถ้ายังไม่มีคือถ้าไม่มีอะไรเลยตอนนี้รอดีกว่ารอให้มันเลือกทางดีกว่าให้มันชัดเจนก่อนคือมันอยู่กรอบเนี่ยเสียเปรียบอะคนที่มีหุ้นรอไว้อาจจะเสียเปรียบกรอบเนี่ยคือถ้ามันทะลุ9 บาทไปที่เราโฟลว์ขึ้นไปกลับไป10 บาทได้ถูกไหมแต่ถ้ามันหลุด8.80มันจะอาจจะไป7.50อะไรเงี้ยก็ไม่คุ้มงั้นอย่าเพิ่งผ่านรอดีกว่ารอไปนะคะยูเลก้า
ยูเรกาต้นทุนสะกดยังไงเนี่ยยูเรกา UREKA RE นะต้นทุนบาท21นะตอนนี้บาท7สตังค์ตอนนี้บาท21เป็นกรอบบนพอดีเลยถ้าถามนั้นก็ตีไปปุ๊บก็เป็นกรอบติดแนวต้านบนเนี่ย21บาทไอ้บาท21สงสัยไปซื้อวันที่มันสูงสูงตอนนู้นก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นภาวนาให้ยืนบาท5บาท6ให้ได้ค่ะแล้วก็ลุ้นให้มันลองดีดทะลุบาท10ก่อนนับแรกนับต้นแรกคือบาท10นะถัดไปคือบาท15ค่ะก็ต้องหาทางเขาเรียกว่าเล่นรอบแล้วนะค่ะเพราะจะให้วิ่งทีเดียวบาท20เนี่ยคงยากอยู่มันน่าจะไซด์เวทตึ้งตั้งปังไปว่านั้นเนี่ยจังหวะเด้งแรงติดแนวต้านเนี่ยก็ขายทีนึงแล้วก็รับกลับค่ะนะตอนนี้ก็คือมองสักบาท15ไว้ก่อนแล้วกันถ้าจะเล่นรอบนะโอ้ก็คือเหมือนกับว่าขึ้นไปบาท15ขายออกก่อนแล้วมันย่อลงมาเล่นกลับมาซื้อใหม่ที่บาท8บาท9ใช่ไหมแล้วก็โยกกันไปแต่นี่คือในเกณฑ์กรณีที่มันเบรกขึ้นไปแต่ถ้าเบรกลงเช่นต่ำกว่าบาท4บาท6เนี่ยให้บาท6กับบาท5ตังค์เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเกิดดาวไซด์อีกล็อตนึงที่ไป90ตังค์แต่ผมว่ายากอยู่น่าจะซึมแล้วก็รอเด้งมากกว่าโอเคงั้นอดทนนิดนึงอดทนนิดนึงดีกว่าค่ะตัวต่อมา Ubis ค่ะUBIS ใช่ไหม UBIS UBIS ต้นทุน8บาท10สตางค์ถือต่อไหมคะตอนนี้7บาท45มันเป็นแนวลงเรื่อยๆเลยนะคือขึ้นแล้วก็ลงขึ้นไปก็ไม่ผ่านไฮเดิมแล้วก็ลงก็กราฟดูเสี่ยงนิดนึงค่ะนะพิเศษไม่แน่ใจว่าจำได้ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าอย่าพูดดีกว่ากลัวผิดตัว7บาท40เนี่ยมินเมย์อ่ะต้นทุน8บาท10ป่ะพี่เนี่ยเริ่มหลุดละ7บาท40หลุดเนี่ยมันจะไป6บาท80นะค่ะถ้างั้นเท่าไหร่ก็8บาท40หรอ8บาท10ต้นทุน8บาท10หนีมั้ยโหดูไม่สวยเลยไม่เวทแน่ๆนะไม่เวทดูไม่สวยจริงๆคือก็50 50เดี๋ยวรอดูว่าเทสตรงเนี้ยยืนได้มั้ย7บาท40เนี่ยค่ะคือถ้าเทสไม่ได้กระแทกแรงปุ๊บเอาว่าเฟิร์มมาหลุดสัก7บาท30เนี่ยก็เพ่นก่อนดีกว่าแล้วก็รอรับกลับคืนได้อย่างเงี้ยเล่นอยู่6บาท80อะไรเงี้ย6บาท90ลองตัดสินใจดูนะคะเพราะขากลับดียังไงก็ไม่เกิน6บาท70นะไอ้7บาท70ก็ไม่ถึง8บาท10อยู่ดีเดี๋ยวดูเหมือนท่าซิกซักลงนิดนึงใช่ซิกซักลงไงถ้างั้นลองตัดสินใจนะครับUTP ค่ะ United Paper ต้นทุนไม่มีตอนนี้7บาท70ต้นทุนไม่มีค่ะต้นทุนไม่มีจริงๆเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมนี่จริงๆแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้าที่เขาสร้างเนี่ยน่าจะเสร็จก็คือเขาสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตโรงงานใหม่ที่เขาเสร็จไปก่อนตั้งแต่ต้นปีแต่ว่ามันรันได้ไม่เต็มที่เพราะไฟฟ้าไม่พอใช้ก็เลยต้องรันสลับไปสลับมาระหว่างสองโรงนะกรกฎาคมเนี่ยน่าจะเสร็จคือถ้าเสร็จปุ๊บก็น่าจะทำให้ efficiency ของการเดินเครื่องจักรในดีขึ้นผลประกอบการในปีหน้าที่บอกว่าจะโตเยอะๆร้อยเยอะๆอ่ะเป็นเท่าตัวเงี้ยอาจจะทำได้หรือก็มีลุ้นแต่ปีนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าโรงไฟฟ้ามันดีเลยมาไอ้ส่วนหนึ่งก็คือที่ราคาขายกล่องรูปกระดาษกล่องลูกฟูกเนี่ยมันดีขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าประเทศทุกประเทศจีนเนี่ยเขาโตเรื่องของอีคอมเมิร์ซมากพออีคอมเมิร์ซมากเราก็สั่งของเป็นชิ้นถูกไหมมันก็ส่งผ่านเป็นชิ้นกล่องแพ็คเกจจิ้งอ่ะก็ไอ้กล่องน้ำตาลเนี่ยก็ส่งกันเป็นชิ้นมันเลยทำให้ความต้องการใช้กระดาษคราฟหรือกระดาษลูกฟูกเนี่ยมันสูงขึ้นจากประเทศจีนราคากระดาษเนี่ยขึ้นค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็เลยได้ไปเยอะแต่ที่ผ่านมาเขาได้ไม่เต็มที่เพราะเขาไม่มีของขายเท่าไหร่ไงใช่ไหมตอนนี้ถ้าหลังจากนี้มาเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นก็รอสัก7บาท50ผมคิดว่ากำลังสวยนะคือกราฟทรงยังไม่ใช่ขึ้นแน่ๆเหมือนกับมีดีมานด์ออกของอยู่ตอนนี้ค่ะงั้น7บาท50รับ7บาท50ละกันต้านค่ะแถวต้านอยู่ประมาณ7บาท80ตอนนี้ค่ะนะดูไปไม่ไกลนะไซด์เวย์ลงมาเอา7บาท50จนถึง7บาท20แล้วกันโซนน่าสะสมเพราะดูแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีกราฟซี่ใหม่เข้ามายังไงก็น่าจะโอเคขึ้นแหละโอเคได้คุณผู้ชมใจเย็นๆนะคะคือตอนนี้ข้ามมาที่ SMS อยู่นะคะเดี๋ยวกลับไปให้อ่ะไอลิงต้นทุน15บาท60 15บาท60นะจะไหวมั้ยก็เดี๋ยวก็งานเข้าใจว่างานสายเคบวางสายเคเบิลใต้น้ำเนี่ยใกล้จะได้ออกแล้วนะค่ะเดี๋ยวรอลุ้นถ้าได้ออกมาเขามีคู่แข่งตัวหลักๆก็คือไอลิงการกุลแล้วก็อีกสักเจ้าหนึ่งไม่เยอะมากค่ะไอทีดีมั้งรู้สึกของกลุ่มไอทีดีหรือว่ารอบนี้ไอทีดีไม่แน่ใจเข้าไหมแล้วก็มีงานวางสายเอาสายใจลงใต้ดิน
นะก็จะเป็นงานที่ตอนนั้นนี่เขาพลาดงานใหญ่ๆไปก็เลยทำให้ราคาเขาแผ่วลงมาอมนะตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ก็ผมว่าเสี่ยงรับนะ15.40 บาทถ้ามีอยู่ก็ถือค่ะเพราะถ้าดิบทะลุ15.70 บาทหรือ15.80 บาทได้เนี่ยมีโอกาสกลับนะ16-17 บาทเลยอ่ะค่ะถือลุ้นไปถือลุ้นก็ตอนนี้มันไม่มีอะไรที่ต้องรีบขายแล้วเพราะมันผ่านจุดที่ต้องรีบขายหมดแล้วรอแล้วการใจเย็นๆนะคะใช่ตัวนี้ยังมีพอโอเคพื้นฐานยังโอเคอยู่แล้วก็น่าจะได้งานมันต้องเมางานมันมีรออยู่แค่งานมันไม่ออกแค่นั้นเองค่ะล่ำสูงค่ะล่ำสูงต้นทุน7 บาทถือต่อไหมคะคือตัวนี้เนี่ยได้กระแส2 เรื่องคือปาล์มล้นตลาดราคาปาล์มน้ำมันเนี่ยล้นตลาดคนก็เลยมองไอ้ล่ำสูงเนี่ยทำน้ำมันปาล์มขายใช่ไหมเป็นขวดก็ได้ประโยชน์ต้นทุนได้ลงอันดับที่2ก็คือตัว UFC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเขาเนี่ยน้ำผลไม้ UFC รู้จักใช่ไหมนั่นแหละเติบโตเรื่องของแสงน้ำมะพร้าวแต่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการคุมเข้มเรื่องการนำเข้าน้ำมะพร้าวไปขายที่สหรัฐอเมริกาเยอะคือต้องผ่านการให้อย.อะไรของเขาด้วยมากมายนะก็เลยทำให้ตัวปริมาณการขายตกติไตรมาส2จะเป็นไฮซีซั่นของพวกน้ำผลไม้เนี่ยทั้งมาลีทั้งอะไรเนี่ยโดนกันหมดทุกคนเลยนะก็เลยแผ่วไปทีนี้ก็เลยออกลูกซึมหมอกข้างนะแล้วน่าจะเห็นลงมากองมัน6.30-6.20 บาทนะตรงนั้นจะเป็นจุดรับใหม่ส่วนคนที่ติด7 บาทยังไม่น่าจะเห็นตอนนี้อาจจะติดอยู่6.60 บาทอยู่นะครับผมยังใช้เวเพื่อรองก็ไปมาสองที่ตอบมาคอนเฟิร์มแล้วกันว่าในมาสองเนี่ยยังดีอยู่แล้วก็3น่าจะฟื้นตัวค่ะทั้งนั้นลองถือไปลุ้นงบไตรมาสสองคือตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องขายหรอกครับ7 บาทผมว่ายังมีลุ้นใช่เพราะว่าคนที่ส่วนใหญ่คนที่รอบนี้ที่มีการตีขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลองฟันหรือลองทุนฟันหรือเฮดฟันเข้าไปเล่นเฮดพวกเนี้ยไม่ได้ว่าถือสั้นนะเฮดฟันไม่ได้หมายว่าเขาจะถือสั้นแต่เขามองรีเทิร์นที่สูงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเขาอาจจะถือสักช่วงหนึ่งนะก็ซื้อได้ผมว่าลุ้นได้ค่ะต่อมาค่ะ WHA ค่ะต้นทุนอยู่ที่3.14 บาทตัวอะไรอีกทีนะ WHA ค่ะ WHA 3.14 บาทตอนนี้3.26 บาทต้านเท่าไหร่ดีมันขึ้นไปถึง28เมื่อเช้าดูดีเชียวตัวเนี้ยเบขึ้นมาละผมอยากจะมองยาวๆแล้วว่าจะอาจจะเห็น3.38 บาทแล้วก็3.50 บาทกระแส EEC เขาก็ได้ประโยชน์นะโลจิสติกขึ้นมาแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจริงก็ทยอยปีนี้ยังมีเขาจะมีกองที่ออกอีกค่ะ อาจจะมองสัก3.36 บาทก่อนแล้วก็3.50 บาทนะฮะฟังตรงนี้อยากได้บ้างรับที่เท่าไหร่คะถ้าอยากได้3.20 บาทแล้วกันหรือต่อถ้าไม่อยากรอมากก็3.22 บาทดูดีอ่ะผมว่าครับตรงนี้มันโผล่ขึ้นมาดูดีจังโอเคต้นทุนต่ำถือต่อไปได้นะคะใครอยากจะรับก็รอ3.22 บาทประมาณนี้นะคะไทยวาค่ะ TWPC แนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้รับได้ไหมคะเริ่มที่จะกลับมายืนได้แล้วคือตอนแรกมีการเทคโปรฟิตชุดใหญ่ออกมานะหลังจากที่มันไปเฮกไฮแถว12แน่นอนตอนจังหวะขายเนี่ยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนมากหรอกแต่ว่าเขาขายอ่ะคุณก็เลยโลไปสัก9 บาทนะตอนนี้เซตอัพตัวเองดีขึ้นละเริ่มตั้งลำได้แล้วก็คิดว่ารับมีลุ้นยืนได้สบายๆ9.60 บาทค่ะ9.65 บาทนั้นก็น่าจะไต่ไปเรื่อยๆคงจะเข้าแพทเทิร์นเก่าที่เคยทำก็คือค่อยๆซึมขึ้นนะไม่ใช่ซึมลงซึมขึ้นต้านแรกคงมอง10.20 บาทแล้วก็คืองบไตรมาส2เนี่ยอาจจะยังไม่เด่นเพราะเป็นลงเขาปิดช่วงแมนเทนแนนซ์โรงงาน2 เดือนคือพูดง่ายเอาสต็อกเก่ามาขายโดยเฉพาะสต็อกเก่าเนี่ยมาร์จิ้นจะไม่ค่อยสูงนะฮะก็เอามาขายแต่ว่าแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือเรื่องบาทที่แข็งค่าเนี่ยพอแปลงคอนเวิร์ตมาเป็นรูปเงินพอจากเงินดอลลาร์เนี่ยแปลงเป็นคนเงินบาทมันจะหายไปนิดนึงก็อาจจะทำให้กำไรอาจจะไม่ได้เด่นแต่ว่าไม่ได้แย่หรอกผมคิดก็ยังมีกำไรหลัก100 ล้านขึ้นนะฮะ120อย่างนี้ได้อยู่นะก็ตั้ง10.20 บาทไทเวก็พอได้หุ้นพื้นฐานยังโอเคอยู่แต่ว่าหลังจากนี้จะเริ่มเข้าสู่ไฮซีซั่นนะ3-4 เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะให้เก็บคือถ้างบออกมาแล้วก็ซึมหุ้นลงเนี่ยก็น่าเก็บค่ะสัก9.60-9.65 บาทเก็บได้นะคะBIZ ค่ะ Business Alignment รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้4.52 บาทหนังสือพิมพ์ว่าได้งานใหญ่นะแต่เพิ่นอ่านไม่ละเอียดเลยตอบไม่ถูกเลยแต่ว่าคือตัวเนี้ย
คือก็เป็นบริษัทที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์เครื่องฉายรังสีเครื่องตรวจมะเร็งอะไรเนี่ยจริงๆโดยเนเจอร์ตอนนี้เขาได้ประโยชน์เหตุผลเกิดอะไรคือเขานำเข้าเป็นดอลลาร์ถูกไหมดอลลาร์เราแข่งค่าบาทเราแข่งค่าเพราะนั้นต้นทุนเนี่ยถูกลงมาจิ้นจะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีงานเข้ามาภาครัฐเนี่ยโรงพยาบาลภาครัฐก็ยังขยายอยู่เอกชนก็ขยายเครื่องใช้เครื่องจักรพวกนี้อยู่ขึ้นอยู่ก็4.50รับได้นะหุ้นอาจจะไซด์เวย์นิดนึงแต่ว่าหุ้นตัวนี้แวลูชั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้ามันเบรก4.56-57เนี่ยมีลุ้นกลับไป4.66เดี๋ยวรอประมาณนี้10.52-10.50อะไรอย่างงี้เนาะใช่รอลุ้นดูจังหวะน่าจะเล่นเก็งกำไรได้อยู่ค่ะบิ๊กแคมเมล่าบิ๊กต้นทุน4.98ค่ะตอนนี้4.94 4.94นะฮะนิดนึงไซด์เวย์นะผมคิดว่าการยังไซด์เวย์คือเขาผ่านไฮซีซั่นมาค่ะพอหลังจากนั้นพอผ่านไฮซีซั่นมาก็จะไซด์เวย์โดยธรรมชาติก็คือปีนี้มันกล้องตัวเขาเรียกตัวนำเขาอย่างฟูจิที่เป็นมิลเลอร์เลสเนี่ยมันดีเลย์การขายมาเข้า Q1 ปกติมันจะเข้า Q4 นะมันก็เลยทำให้ Q1 กลายเป็นพีขึ้นมาแล้วก็พอ Q1 เนี่ยเขาจะมีงานบิ๊กของเขาด้วยใช่ไหมมันจะได้สองเด้งได้โปรดักต์ใหม่ขายในงานที่มีงานขายของเขาเยอะๆก็เพราะนั่นเลยทำให้ช่วงเหลือมันอาจจะดูซึมๆฐานแต่มาสหนึ่งเลยค่อนข้างสูงนะมียังฮะเมื่อกี้ยังเดี๋ยวก่อนนะบิ๊กต้นทุน4.98ค่ะตอนนี้4.90ก็มันอยู่ในช่วงปลายกรอบสามเหลี่ยมนะ4.92กับ4.96เนี่ยค่ะยึกยักถ้าเลือกทางขึ้นก็อาจจะกลับขึ้นมา5.10-5.20แต่ถ้าเลือกลงก็อาจจะ4.80อาจจะต้องถือได้แหละลองถือดูก่อนนะอินดิเคอร์บางตัวมันดูจะรอฟื้นอยู่เหมือนกันค่ะนะผมคิดว่าไม่น่าจะเสี่ยงขาลงรุนแรงอะไรน่าจะเบ็ดได้รอก่อนนะสมบูรณ์แอดวานซ์ค่ะยังไม่มีตอนนี้17.80ตัวนี้งบยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแต่ราคาหุ้นขึ้นนะเพราะว่าเซนติเมนต์เรามองว่าตัวคนเนี่ยส่วนใหญ่มองว่ารถยนต์ฟื้นตัวในปีนี้นะเพราะต้นปีเนี่ยมันบวกนะแต่ถ้าดูณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือพวกค่ายรถยนต์เนี่ยฟอร์แคสต์ว่าไม่โตแล้วนะยอดขายรถปีนี้อยู่700,000กว่าเท่าเดิมนี่คือแบบมองว่าไม่โตไม่มีใครมองว่ามันอาจจะดรอปจริงๆนะก็สมบูรณ์จะขึ้นอีกทีน่าจะเป็นปลาย Q4 ต้น Q1 ถ้าเขาได้งานในตัว Toyota Subcompact SUV อะไรนะ CHR คล้ายๆ SRV ของ Toyota จะออกประมาณ Q4 ต้นไตรมาสค่ะนะถ้าได้งานตัวคอยสปีนั้นก็จะไม่มีโกรธขึ้นมาหุ้นอาจจะคึกคักขึ้นอีกรอบนึงนะฮะก็มีอยู่ถือไปแล้วกันนะคงไม่ต้องเล่นรอบหรอกเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มาเร็วถ้ายังไม่มีล่ะคะตอนนี้17.80 17.80ผมว่ารอดีกว่านะรอดีกว่าเพราะผมว่ามันดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ดูส่งกลับค่ะอาจจะลงมาให้ซื้อใหม่17.50-17 บาทเป็นไปได้อยู่รอตรงนั้นก่อนดีกว่าเนาะติดด้านบนก็ติด18 บาทนิดๆเองอะได้แค่40 ตังค์ดูแล้วอาจจะ 3% ไม่ค่อยพออืมถ้างั้นก็อย่าเพิ่งถ้ายังไม่มีเพิ่มรอ17 บาทดีกว่าค่ะALT ค่ะ ALT ต้นทุน2.20เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมอาจจะจด ALT มัน7 บาทกว่าเนาะALT ตัวไหน ALT แล้วค่ะแต่ว่าผมอาจจะจดต้นทุนมาผิดไงก็ตอนนี้ก็คล้ายๆไอลิงแนวโน้มเป็นยังไงตัวนี้ลุ้นงานเดียวลุ้นกับอันเดียวกับไอลิงนะทำสายไฟลงดินอะไรอย่างเงี้ยไฟลงใต้ดินงานเดียวกันงานเคเบิลอะไรเงี้ยก็ถ้ายังไม่มีเนี่ยอาจจะเสี่ยงเล่นเกมไรได้นะ7.10 บาทฮะแต่ถ้าแล้วก็ลุ้นกลับไปขายทำกำไรสัก7.30 บาทอะไรเงี้ยได้อยู่วันเกือบ 5% นะแต่ถ้ามันหลุด7.10 บาทหรือ7 บาทอะไรเนี่ยก็ดูไม่ดีจะลงมา6.80 บาทก็แนะนำสำหรับคนที่เล่นรอบเก่งแล้วกันคนที่ลงทุนอาจจะยังไม่ใช่นะครับหรือว่าเข้าไว้ออกการสต็อปลอสเป็นไงจะเหมาะกว่าค่ะเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนคือผมพูดกำลังพูดถึงคำถามที่ส่งเข้ามาเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยมันหลุดไงผมก็จะไม่เห็นคำถามของบางท่านครับเดี๋ยวต้องเนี่ยกำลังเปิดไปดูวิดีโออันแรกตายละ ยากจังเลย ก็เพราะฉะนั้นตัวเมื่อกี้KLT ค่ะค่ะ
ยังหาไม่เจอเลยเนี่ยครับเนี่ยประมุกโปรโมทของหน่อยได้ไหมค่ะอะไรนะคือที่ CMB ตอนนี้มีไลน์แอดนะค่ะนักลงทุนอาจจะเข้ามารับข้อมูลได้เสิร์ชไอ้ตัวแอดอะแล้วก็ CIBS ฟรีข้อมูลเราฟรีฟรีนะคะเออพี่ปอมไม่ได้จดผิดอะเขาเขียนมา2.24 บาทจริงๆด้วยอะผมไม่ใช่แหละงั้นนั่นน่ะสิอ่ะมาเดี๋ยวขออภัยอาจจะงงๆวันนี้เพราะว่าตัว Facebook อยู่ๆก็เนี่ยหลุดไปมีวิดีโอ2อันเลยต้องมานั่งดูย้อนเลยเนี่ยแล้วไลฟ์ใหม่ใช่ไหมพอหลุดไปก็ต้องไลฟ์มันไลฟ์ใหม่เรียบร้อยแล้วอะค่ะแต่ถ้าเกิดดูในที่เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์มันจะยาวต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ต้องส่งเป็น SMS เข้ามาเพราะว่ามันจะไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นก็ALT อาจจะต้องส่งตัวเลขมาใหม่เนาะมาตัวหาตัว TACC ค่ะ TACC TACC ค่ะ TACC ค่ะต้นทุนยังไม่มีตอนนี้7.35 บาทก็ผมว่าปีที่แล้วเขาแบกเยอะโปรดักที่ออกในเซเว่นเนี่ยไม่เข้าตานะโดนัทอะไรเงี้ยไม่เข้าเป้าแล้วก็ตัวออคาเฟ่เนี่ยเขาได้รับผิดชอบขายในส่วนที่เป็นชาไม่ได้เป็นตัวกาแฟแล้วก็ตอนเนี้ยมีอีกหลายประเด็นนะเช่นเรื่องของตัวภาษีน้ำตาลใช่ไหมก็เข้าขายที่จะโดนเก็บนะในตู้กดครับตู้กดกาแฟเขาอะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ทรงตอนเนี้ยถ้าดูเนี่ยก็คือยังดูค่อนข้างที่จะอึดอัดในแง่ของการฟื้นตัวแต่ว่าราคาก็ดีขึ้นมาบ้างแล้วจากโลที่คงไปลึกสุดประมาณ5 บาทกว่าเนี่ยใช่ไหม5 บาทปลายตอนนี้ยืนอยู่กลับมาที่7 บาทก็คือถ้าตรงเนี้ยดีดไม่ผ่านแล้วยืนไม่ได้7.40 บาท7.30 บาทนะมันจะทำให้กับไอ้เนี้ยเท่ากับว่าจบเวฟ B คือจบ5 เวฟแล้วก็ A ขึ้น A ลงมาแล้วก็ขึ้น B ย้อนกลับแล้วไม่ผ่าน7.50 บาท7.40 บาทเนี่ยมีเวฟ A แล้วจะทำเวฟ C นะก็ให้ระวังดีกว่าผมยังไม่เห็นถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้าดีกว่าใช่คือมันต้องรอให้ตรงเนี้ยเสด็จน้ำพักใหญ่ๆเลยแหละ7.30 บาท7.40 บาท7.50 บาทตรงเนี้ยค่ะคือถ้าดีเฟิร์มนะคือต้องทะลุเกิน7.50 บาทกลับขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็ไปถึง7.80 บาทเนี่ยมันถึงจะคอนเฟิร์มว่าจบละเว็บคอลเลคชันเนี่ยจบ okay. จะเป็นรอบใหม่แต่ถ้าเว็บเนี่ยมัน50-50มากเอาให้ทะลุ7.50 บาทไปก่อนค่อยฟอลโล่ได้ใช่ตรงเนี้ยแล้วก็ดูสัญญามันค่อนข้างมันดูเหมือนจะมีพยายามฟื้นตัวกลับแต่มันมีแรงขายออกอะค่ะรอใหม่ดีกว่าถ้าก็เพราะว่าถ้าหลุดตรงเนี้ย7.30 บาทเนี่ยเราจะมองโลเก่ากันอยู่5 บาทกว่าค่ะต่อคุณผู้ชมบอกว่าขอไลน์อีกทีนึงค่ะอ๋อแอดนะครับตัวแอดไซน์แล้วก็ CIMBS สิงคโปร์นะครับ CIMBS โอเค CIMB Security อย่างเงี้ยเนาะ CIMBS แอดไซน์ CIMBS นะคะเพื่อนเราเป็นเพื่อนได้ครับโอเคแล้วเขียนไปจะตอบไหมอ๋อไม่ใช่เราจะเป็นระบบออโต้นะคือสมมติอยากได้หุ้นปตท.เนี่ยพิมพ์เข้าปุ๊บแล้วก็จะมีข้อมูลปตท.ส่งให้ท่านดูเป็นส่วนโกะของขายของมันโอเคโอเคไม่ใช่คุยกันเองนะ คุยกับหุ่นยนต์ผมหุ่นยนต์BJC ค่ะต้นทุน52.50 บาทพี่จุ้งอาจจะต้องเร่งนิดนึงนะนี่ระยะเวลาใกล้แล้วใกล้เหลือเยอะไหมเหลือเยอะมากเลยพี่อีกหน้านึงBJC แล้วก็โอเคนะราคา PE อาจจะแต่ตัวนี้เนื่องจากว่ายังติดในช่วงการฟื้นตัวธุรกิจใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงก็คงแกว่ง45จนถึง47ค่ะนะแคบๆนะกลุ่มนี้ตอนนี้มองโรบินนะถ้าจะเอาเทอร์นาลาเนี่ยมองเป็นโรบินนะ CPO มันดีอยู่แล้วก็ปล่อยเขาไปเรื่อยๆได้ก็ถ้าเกิดอย่าง45กับ47เป็นแนวรับและแนวต้านโรบินนะไอตัว BJC BJC 45กับ47แต่ทีนี้ต้นทุน52.50 บาทอีกสักพักนึงแหละเพราะว่าอยู่ต่อได้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่ายังเป็นช่วงที่ธุรกิจที่คุณเจริญซื้อไปมันต้องปรับปรุงอีกนิดนึงซินิจี้เขาเรียกรอให้ซินิจี้มันเกิดเขาซื้อเยอะเยอะฮะเขาซื้อเยอะซื้อหลายอย่างหลายธุรกิจซื้อมารินด้วยไงต่อ TKN มีถามมา2ท่านจะเข้าดีไหมแล้วอีกท่านหนึ่งต้นทุน23.20 บาทไอ้ไตรมาสนี้เป็นไตรมาสที่คนรอนะว่างบเนี่ยที่คนกลัวๆเนี่ยมันจะออกมาแย่ไหมคือถ้าออกมาแย่เนี่ยหนักอาจจะลงแรงแต่ถ้าออกมาดีก็ถือว่าที่คนกังวลไม่มีประเด็นอะไรใช่ไหมก็กังวลเรื่องตลาดในจีนที่มันชะลอตัวลงอะไรอย่างนั้นนะก็ผมคิดว่ารอดีกว่าลองก็บอกให้เฟิร์มดีกว่าเพราะตลาดที่หุ้นที่มันโกดมาเยอะๆแล้วเริ่มปรับตัวลงไตรมาสแรกเนี่ยคนจะรอว่าไตรมาส2มันเทิร์นกลับมาได้ไหมนะฮะ
พอดาวไซด์ก็คือ22วันนี้แนวรับนะส่วนขาต้านอยู่22.90รอก่อนดีกว่าแล้วถ้างั้นต้นทุน23.20ยังจะรอได้อีกใช่ไหมคะรอแบบระวังนะไม่ใช่รอแบบลืมคือต้องดูว่างบออกมาแล้วมันต้องรอดูหรือมันก็รออ่านพรีวิวนักวิเคราะห์ก็ได้นะรอดูว่างบไตรมาส2ถ้าบอกเซ็นออกมาว่าไตรมาส2ดูไม่ดีนะต่อเนื่องเนี่ยนั่นหนีเลยค่ะแต่บอกให้เริ่มฟื้นตัวเนี่ยถือต่ออืมโอเคท่านต่อมาราชค่ะผลิตไฟฟ้าราชบุรีราชก็ถือว่ายังไม่มีฟอร์มเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆเข้าไปอยู่เซตใหม่ตัวก็น่าจะมีโฟลว์เข้ามาก็ยังเป็นดิวดิวเดนยิวเพย์นะตัวนี้ซื้อ50คล้ายๆกับโกลแต่ตัวนี้ให้ยิวน้อยกว่าโกลแต่ว่าราชบุรีมีโกลดมากกว่าค่ะคือถ้าถือยาวอาจจะได้แคปิตอลเกนได้เยอะขึ้นมาได้ค่ะสัก55นะตลาดคิดนักวิเคราะห์แต่สั้นก็รอรับสัก50แล้วกันโอเคแล้วแนวต้านประมาณคือในปันผลนะช้านิดนึงโอเคแนวต้านอยู่ประมาณจะบอก52-50อือหืออือต่อมาเนี่ยตัวนี้พี่เคยแนะนำชอแล้วมันวิ่งเลยนะตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยป่ามันลงมาแล้วเนี่ยมันลงแล้วเหรอวันนั้นถึงนะถึงนะ9บาท90กว่าใช่ไป95เลยค่ะบาท95เลยโอเคคือเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวจะรอรับรู้รายได้จากโครงการที่เซ็นเนี่ยปลายปีคุณก็ต้องเทคโปรฟิตออกแหละคือตายแล้วเคยจำวิธีการที่เราเคยบอกไหมว่าคุณที่เซ็นรับมุงรับงานเนี่ยมันจะพีคสุดตอนเซ็นถูกไหมใช่ๆหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะลงเทคโปรฟิตวันที่เซ็นเลยจำได้หลังจากนั้นปุ๊บพอเซ็นเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มอีกทีก็คือนู่นตอนรับรู้รายได้ซึ่งจะประมาณ Q4 คอยต้องติดตามข่าวพอดีแต่ว่าตอนนี้ต้นทุนเนี่ยบาท83เนี่ยไม่ได้ขายก็เท่าไหร่นะคือแต่มาก2-3เนี่ยจะมีงานอยู่ผมคิดว่าหุ้นก็คงเทคเนี่ยจบไล่รอบเทคโปรฟิตคนที่เขาเรียกว่าเล่นเร็วอ่ะขายไปละตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่ฟันดิเมนทัลจริงๆของมันก็ประมาณ2-3น่าจะเริ่ม2อาจจะไม่ดีเท่าแต่3น่าจะเฟิร์นตัวนี่ปอมเอามาสัมภาษณ์ด้วยนะวันที่เขาเซ็นสัญญาวันต่อมาค่ะวันต่อมาที่เขาประกาศจริงๆเขามีงานดีๆซ่อนอยู่เยอะนะแต่ว่าเขาอาจจะยังพูดไม่ได้ผมยึดถือได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสถ้าเกิดยังมีตังค์เหลืออยู่ก็อาจจะสะสมเพิ่มเลยบาท78ก็ยังรับได้นะก็ถือได้ดีกว่าเพราะว่ามีลุ้นตัวนี้ปีหน้าน่าจะเทิร์นจริงจังมากฟังดูว่างานเขาเยอะมากเลยเขาเป็นผู้แบบแต่ว่าคือมันไม่ได้รับรู้ตอนนี้ไงงานอุปกรณ์ก็ทันสมัยมากอ่ะฟังแล้วแบบดูเยอะนะมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแต่ว่ารอดีกว่าเพราะว่าคือคนที่มีถือได้เพราะว่ามันจะเข้าจริงๆคือปลาย Q3 ต่อ Q4 แล้วก็ต้องอาจจะนานหน่อยเนาะใช่ต่อมา EKH ค่ะ EKH เอกชัย Medical H ฮ่องกงก็ต้นทุน6.50 บาทตัวนี้5.45 บาทคือตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่หลายคนไม่เข้าใจว่าโรงพยาบาลต้องแพงใช่ไหมเขาถูกอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวเนี้ย EKH เนี่ยเขาเข้าตลาดมาคือเขาสร้างตึกใหม่เนี่ยแน่นอนในช่วงแรกๆเนี่ยสร้างตึกใหม่หมายความว่าอะไรจำนวนเตียงเพิ่มมาอีกถ้าจำไม่ผิด150หรือ100เตียงเนี่ยนะถ้าพี่จำไม่ผิดว่าการ utilize asset ในช่วงใหม่เนี่ยมันยังน้อยมันจะมีรับรู้ค่าเสื่อมเข้าไปเยอะงบมันก็เลยจะแผ่วนะขณะที่ตอนเข้าตลาดเนี่ยเขาเข้ามาตอนที่การใช้กำลังตึกเก่าเขาเนี่ยเกิน 100% อีกอ่ะเพราะ margin มันต่างกันเยอะพอตึกใหม่ก็ตึกเอาตัวค่าเสื่อมของตึกใหม่มาเวทกับตึกเก่ามันเลยทำให้ดูกำไรเนี่ยมันเหมือนถูกบั่นทอนด้วยค่าเสื่อมกับอุปกรณ์ใหม่เข้ามาค่ะนะคือลูกค้าก็ยังไปเติบโตเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็เลยทำให้หุ้นออกทรงเนี้ยจนกว่าจะยูทิลไลซ์ตึกใหม่เริ่มดีขึ้นเช่นเกิน 30-40% เนี่ยงบมันก็จะเทิร์นราคากลับมาดีค่ะหุ้นก็จะฟื้นตัวกลายเป็นนั้นต้องถือยาวไปก่อนวันนี้เพราะไม่ขายหรอกผมว่าราคาตรงนี้ยืนได้ค่ะเพราะราคาใกล้จะไม่บีกราคาใกล้ IPO แล้วนะค่ะงั้นก็ถือไปก่อนเนาะใช่แล้วคือตรงนี้มันบอททอมแล้วแหละแต่มันจะไม่ขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องรอเวลาให้ตึกมันเกิดการใช้งานค่ะเข้ามาแล้วจะให้แนวต้านประมาณเท่าไหร่อะคะ5.50 บาทก็5.50 บาทถ้าฟุกดิดแดงแรงเนี่ยก็จะมี5.85 บาทต้นทุน6.50 บาทอะ6.50 บาทนี่นานแล้วนะค่ะน่าจะติดรอบแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งฮะรอจังหวะแล้วกันหรือจะเล่นรอบจะรอบกลับเป็นไหมเนี่ยถ้าเกิดดูจากพฤติกรรมการติด6.50 บาทเนี่ยผมว่าเล่นรอบไม่ได้แน่เลยเพราะไม่เคยน่าจะลงมาขนาดนี้ทิ้งมาก่อนแล้ว6.20 บาทน่าจะทิ้งได้ถ้าคนเล่นรอบเป็นถ้างั้นต้องอดทนถือยาวนิดนึงแล้วกันก็คือพื้นฐานมันโอเคนะอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันเกิดการสร้างตึกลงทุนรอบใหม่ก็ต้องรอให้มันขึ้นพลังของมันโอเคอ่ะพี่เราต้องเล่นนั่นล่ะจะหมดเวลาแล้ว DCC Dynasty Ceramic DCC นะก็แต่มานี้ก็ยังดีนะผมคิดว่าเป็นทุนที่
ลองเทอมอย่างที่เคยเรามาเล่าให้ฟังว่าเป็นหุ้นเพื่อนปันเป็นหุ้นที่ไปได้เรื่อยๆนะก็ยังมองเหมือนเดิมคือ4.30-4.60นะยังต้านขารับนี่คง4.02แล้วรอบนี้เริ่มตั้งลำดูดีขึ้นเยอะโอเครับก็ประมาณ4.02เนาะใช่ต่อมาค่ะ JWDต้นทุนยังไม่มีตอนนี้โหวิ่งมา9.10แล้วใช่ก็คือเขาคิดว่าเขาจะได้งานพวกช่องเย็นเพิ่มขึ้นหลังจากบ้านเราเนี่ยจะปลดเรื่องของไออะไรนะไอยูเรื่องของสิทธิประชาชนเรื่องกลุ่มแรงประมงเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เขาก็เลยทำให้การใช้ช่องเย็นของตัว JWD เนี่ยน่าจะฟื้นกลับมาก็ติด9.30นะถ้ายังไม่มีก็เทคโปรฟิตถ้ายังไม่มีรับตรงนี้ได้ถ้าไม่มีรอสักถ้าเล่นรอบก็คือ9 บาทหรือ8.95ค่ะโอเคตัวต่อมานะคะ KKP ยังไม่มีท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน70 บาทจะถือหรือขายดีตอนนี้72.25ก็ดูไปเรื่อยๆนะค่ะก็ผมคิดว่าถือได้ถามจริงๆว่าถือคิดว่ามอง75 บาทโอเคแนวรับก็71.50เป็นแนวรับนะคะแนวตั้ง75 บาทนะคะใช่ครับต่อมา CCP ค่ะยังไม่มีค่ะตัวอะไรนะชลบุรีคอนกรีตผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี CCP นะฮะ CCP เหมือนจะติดแถว67 สตางค์นะครับ67 สตางค์วันนี้ติดไปแล้วเริ่มแดงละก็อาจจะย่อเข้ามา64-63นะค่ะดูทรงแล้วพอลุ้นได้อยู่ถ้าติดก็ยังพอลุ้นได้อยู่ค่ะท่านต่อมาหารนะคะหารยังไม่มีค่ะ HARN ต้นทุน3เอ้ยไม่มีต้นทุนตอนนี้3.40หารเนี่ยเป็นผมว่าถ้าต่ำกว่า3.36ให้เลิกก่อนค่ะแล้วลงมารับ3.20ด้านบนติด3.54โอเค3.5ก็เดี๋ยวมันจะมีตัวธุรกิจคล้ายๆกันเข้ามาตัวหนึ่งคล้ายๆหารเลยอาจจะมีการสวิสดีมาร์กันเหรอถ้างั้นถ้ายังไม่มีถ้าเล่นเกมอะไรเล่นเป็นถ้าเล่นเป็นก็คือซื้อ3.36ใช่ไหมค่ะแล้วเด้งกลับไป3.50กว่าขายเล่นรอบกันโอเคค่ะประมาณนั้นอีกท่านหนึ่ง HREIT ค่ะกองหลีดเฮมาราต้นทุน9 บาทบอกทำไมลงตลอดเลยตัวนี้น่าจะเน้นรับปันผลหรือเปล่าตัวอะไรนะฟังไม่ทันเฮมาราค่ะเฮมาราลิสโฮอ๋อเฮมาราHREITEIT Street ใช่ไหมก็ผมคิดว่าก็ไม่ไปไหนนะถ้าอยู่ประมาณนี้แหละเพราะเขาไม่ได้เก่งไม่ได้เน้นแคปิตอลเกนเนี่ยคงประมาณนี้แหละฮะถ้างั้นถือไม่น่าจะดูมีแนวโน้มขึ้นลงด้วยค่ะถือต่อไปได้ไหมคะก็ถือได้คือเน้นหยิบส่วนใหญ่หยิบกองหลีดเดี๋ยวนี้ก็ให้ยูวัน 6-7% อยู่แล้วแต่เบอร์ตัวนี้ผมไม่ได้ตามว่าอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ถ้ายังมีกำลังพอจะซื้อเพิ่มได้ไหมคะต้องเน้นถือยาวนะคือคนละรูปแบบกันเลยใช่เพราะตัวนี้ไม่ใช่เก็งกำไรไม่ได้เล่นรอบเน้นถือยาวต้องเน้นการถือเพื่อรับเงินปันผลเป็นหลักค่ะตัวต่อมาไทยออยค่ะไทยออยต้นทุน79.63 บาทค่ะก็ถือก็งบรอลุ้นในมาสนี้ดีกว่าครบท่าทางใช้ได้อยู่กลุ่มลงกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นสักรอบหนึ่งอยู่ตัวนี้ก็ติดประมาณ80 บาทโอเคนะขารับก็เราเล่นรอบง่ายๆมันสัก76-75ค่ะโอเคขอไปไวนิดนึงเนาะมันจะจบละ ETE ค่ะยังไม่มีกับ ETE ค่ะซึ่งตอนนี้เข้าไปติดแคชละต้นทุน4.32เลยทำไงเท่าไหร่นะ4.32ก็ยังโอเคคือตัวนี้จริงๆถามว่าพื้นฐานมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะเรื่อยนะแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากอันนึงมันไล่ราคาไม่ทันมันจะโดน PE สูงตลอดนะผ่านสัก2ไตรมาสไปแล้วคืองบไตรมาส2ไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นค่ะนะก็ถ้าติดโดยธรรมชาติหุ้นติดแคชอาจจะลงไปกอง3.80นะทรงเนี่ยถ้าหลุด4.10นะค่ะโอ้ขากลับยังไม่ค่อยน่าจะกลับเพราะติดแคชใช้เวลาอยู่แล้วต้นทุน4.32ทำไงคะต้องลงไปก่อนถือได้นะค่ะหรือว่าถ้าทันไม่ไหว4.10ขายไปก่อนแล้วรอซื้อข้างล่างแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่หลุดไง4.10คอม7ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะคอม7ถ้าจะรับกับโอ้วันนี้เด้งแรงดูค่อนข้างแรงเพราะว่ากระแสขุดบิตคอยมาแรงก็ผมคิดถ้ารับรอบนี้ให้รับสัก11 บาท12 บาทแล้วกันค่ะนะครับครบ12 บาทแล้วกันโอเครับ12 บาทแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านถัดไปอยู่13.10 13.10โอเค TKS ค่ะTKS ค่ะนะครับอยากจะเก็งกำไรค่ะตอนนี้13.70เก็งกำไรก็เต็มที่เลยนะฮะ13.30นะขายขึ้นไปขาย14 บาท
โอเค14.20 ค่ะEPG ของอีกสักตัวนึงต้นทุน13บาท EPG เหรอคะค่ะ EPG ค่ะ Eastern Polymer ต้นทุน13บาทต้นทุน43บาทถ้าถือลงทุนถือได้นะค่ะตกแต่มานี้ที่จะออกล่าสุดอาจจะยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าแพ็คเกจจิ้งวันนี้ปีนี้ฝนตกเร็วการขายก็ไม่ร้อนมากก็รับ16 12.60 12.70นะต้านก็คือนะ13บาทแต่ว่าตรงนั้นไม่อยากให้ขายเพราะเหมือนถ้ากลับไป13บาทได้มีลุ้นทะลุโอเคตรงนี้รอเป็นจังหวะคนรับไม่มีของมากกว่าค่ะค่ะเซ็ตจบแล้วตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์ 1587.08 จุดไปไฮที่1589อ่ะเกือบถึงนะแล้วก็ไม่ไปต่อมันแปลว่าอะไรคะเนี่ยยังไม่ถึงจบหรอกก็อย่างเงี้ยที่นี้ยังคิดว่าไซด์เวย์อย่างนี้แหละแต่หลังจากกด30แล้วเนี่ยที่ตัวตัดสินนะโอเคถ้าลงตอนนั้นจังหวะลงตอนนั้นเนี่ยไม่ควรจะหลุด 1580 ลงไปเยอะๆค่ะก็วันนี้ต้องมันยังเหลือคำถามอยู่แต่ว่าเขาวนบอกให้หมดเวลาได้แล้วต้องไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่จุงนะคะคุณเทรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยที่มาให้คำตอบกับพวกเรานะคะก็อย่าลืมแอดไลน์เนาะ @CIMBSใช่ไปนั่นได้แล้วอยากรู้อะไรก็พิมพ์เข้าไปพิมพ์ชื่อหุ้นเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลออกมาเป็นอัตโนมัตินะคะวันนี้ขอบคุณพี่จุ้งมากค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วพยายามเต็มที่แล้วนะคะนี่ทั้งเปิดทั้งของเก่านี่2จอนี่เปิดของเก่าด้วยเปิดของใหม่ดูด้วยมันอาจจะแบบขุกขักนิดนึงเนาะขออภัยจริงๆค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะ 9:29 นาทีถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%